นอข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจินจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะกองปราบรวบสาวแสบอ้างสนิทแม่แพนเค้กหลอกเชือดเพชรเจ้าของร้านร่วม10ล้านบาทกองปราบรวบสาวแสบอ้างสนิทกับแม่ของแพนเค้กเขมนิษฐ์นักแสดงสาวก็หลอกเชือดเพชรเจ้าของร้านร่วม10ล้านบาทพบหมายจับ3คดีเสียหายรวม16ล้านโดยนางสาวสวรักษ์หรือพัชชิตาแสนธรรมพลหรือพรเมธีจิรพัฒน์อายุ41ปีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือลงวันที่10มีนาคม2559ในความผิดฐานฉ้อโกงถูกตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มได้ภายในร้านอาหารวิวเพลสซอยลาดพร้าว130เขตบางกะปิจากกรณีเมื่อเดือนมีนาคม2555นางสาวสวรักษ์ได้ทำตีสนิทกับนายจักรทิพย์มุงเมืองเจ้าของร้านเพชรจากนั้นอ้างว่ามีความสนิทสนมกับบุคคลที่มีฐานะทางสังคมหลายคนก่อนหลอกลวงว่าจะนำเครื่องเพชรไปขายให้กับนางนวลนงจามิกรมันดานางสาวเขมนิษฐ์จามิกรหรือแพนเค้กดาราชื่อดังได้ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงนำเครื่องประดับเพชรพลอยมูลค่า9ล้าน9แสนบาทให้กับผู้ต้องหาไปขายแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหาได้นำทรัพย์สินหลบหนีไปจึงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามกระทั่งศาลได้ออกหมายจับและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ดังกล่าวจากการสอบสวนนางสาวสวรักษ์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบยังพบว่าผู้ต้องหารายนี้ยังมีหมายจับคดีฉ้อโกงทรัพย์อีก2คดีรวมมูลค่าความเสียหายทั้ง3คดีเป็นเงินกว่า16ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยสหรัฐประกาศคงสถานะ WL ไทยเร่งปราบปรามสินค้าละเมิดต่อเนื่องคุณขวัญใจนุ่นจันทร์รายงานค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าล่าสุดผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ได้ประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้าภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐมาตรา301พิเศษโดยในปีนี้ประเทศไทยสามารถรักษาสถานะอยู่ในบัญชีประเทศต้องจับตามองหรือ WL ได้ต่อไปหลังจากที่สหรัฐได้ปรับสถานะไทยให้ดีขึ้นจากบัญชี PWL เป็น WL เมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยการประกาศครั้งนี้สหรัฐได้ชื่นชมนโยบายและความก้าวหน้าด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในหลายเรื่องแต่การจะรักษาสถานะของไทยไว้ในบัญชี WL หรือผลักดันให้ไทยหลุดจากบัญชีในอนาคตนั้นรัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในทุกรูปแบบการพัฒนาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN